สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตามสัญญาจ้าวันนี้ครบ3 วันแล้วที่เราดองดอกกลุ่มไว้วันก่อนนะคะเราก็จะดูสีของดอกกลุ่มที่เราดองไว้ครบ3 วันก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะสีก็จะเหลืองเหลืองตามนี้เนาะเดี๋ยวเราจะชิมหน่อยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงใช้ได้หรือยังคือมันยังไม่เปรี้ยวมากอะนะคะเพราะอากาศที่นี่ค่อนข้างหนาววันนี้0 องศาวันก่อนๆมีติดลบถ้าเป็นที่ไทยน่าจะเปรี้ยวมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะตักไปเพื่อจะกินกับน้ำพริกกับลาบปลาที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันโต๊ะอาหารค่ะค่ะตอนนี้เราก็ตักดอกกลุ่มที่เราดองไว้ขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเรากินกับอะไรได้บ้างเราอยู่ไกลอะนะคะเราไม่สามารถหาของกินได้มากมายเราก็ทำทุกอย่างที่เราชอบนะคะที่ขาดไม่ได้คือปลาร้าค่ะนี่คือน้ำพริกปลาร้านะคะที่กินกับดอกกลุ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบปลาค่ะลาบปลาทางเหนือนะคะใช้พริกลาบลุงอินค่ะลาบปลาเจ้าล้ำขนาดเลยเจ้าแล้วก็ดอกกลุ่มอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแกงออมไซไกเจ้าพอดีน้องออนเป็นคนเหนือนะเจ้าขออู้เหนือน้อยเองเนาะค่ะก็ล้ำขนาดเลยเจ้าขมๆจะลอมจะลอมเจ้าลองชิมกันดูเนาะแล้วก็เครื่องเคียงก็จะมีหมูแดดเดียวค่ะทำเองเช่นกันนะคะแล้วก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้หากเพื่อนๆคนไหนอยากได้สูตรอาหารหรือเมนูไหนสามารถขอเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วเรามากินข้าวกันจ้าค่ะตอนนี้มากินข้าวกันนะคะมือล้างเรียบร้อยขออนุญาตใช้มือแล้วกันค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะกินของบ้านๆเนาะมันก็ต้องใช้มือค่ะมันก็จะประมาณนี้ตอนที่เราเคี้ยวมันจะมีรสชาติขมๆนิดๆ นะคะเดี๋ยวพอกลืนน้ำลายไปมันก็จะออกรสชาติหวานอร่อยค่ะแล้วก็ลาบปลานะคะจะให้ดูว่าเรากินกับลาบปลายังไงก็แบบนี้เลยค่ะใช้มือเลยนะคะกินคนเดียวค่ะไม่ต้องกินร้อนช้อนกลางนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็หมูแดดเดียวนะคะทำเองใครอยากได้สูตรคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะแล้วก็จะได้ไปทำทานกันขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าไว้ปะกันงวดหน้านะเจ้า